ยังเพ้น้ำไม่ไปโต้ครับผมเต็มแล้วมั้งเต็มปะพี่ชายต้องมาครับผมโอเคถ้าเต็มก็ลุยเลยไปอ่ะแวนลงไหมพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันสวัสดีครับคุณดิลินสวัสดีครับ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 คุณดิลินครับว่าเชิญบอกก่อนเลยว่าที่เชิญมาเนี่ยเชิญมาเพื่อรับพ่อเลี้ยงไปด้วยครับไปไหนอ่ะไปอยู่กับเฉินที่เอ็นจีครับที่ไหนอยู่ที่วัดครับไปแบบถาวรเมื่อกี้เราได้อะไรอ่ะจะมาขอคุณดิลินก่อนอะไรครับว่าคุณดิลินจะว่ายังไงถ้าผมเอาพ่อเลี้ยงไปครับเอาทำไมถึงไปอ่ะถาวรเลยเหรอเดี๋ยวบินมาหาบ้างไงบินมาหาบ้างบ้างเท่าไหร่ตามที่นิรินคิดถึงแต่คิดถึงทุกวันก็มาหาทุกวันทำไปทำอะไรอะคะครับก็ถ้าไปอยู่นู่นก็คงไปเจอเสือสิงกระทิงแรดอีกหลายอย่างเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่นู่นมันก็มีพวกคนหน้าใหม่ที่ขึ้นมาเยอะอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ที่ให้ไปก็เพราะว่าเรากำลังตีกับพวกโอเวอร์อยู่ครับอ๋อมีเรื่องกันอยู่เหรอใช่ครับใช่แล้วขาดพ่อเลี้ยงไปมันก็เหมือนขาดกำลังหลักไปคนหนึ่งเลยครับแต่ทานก็มีแก๊งที่นี่นะนั่นแหละครับแต่ว่าผมเลยต้องมาขอตัวไปนี่ไงครับแล้วแก๊งที่นี่ล่ะสั่งเสียเฮงกวนเรียบร้อยแล้วเฮงกวนเขาจะสร้างแก๊งใหม่ก็บอกกับตรงนี้ไงแล้วไม่รู้ที่หลังอ่ะก็รู้ที่หลังคนสำคัญต้องรู้ที่หลังสุดไงใช่หรออือฮึก็เป็นคนที่สำคัญที่สุดก็ต้องรู้ที่หลังที่สุดไม่อ่ะก็รู้พร้อมคนอื่นอ่ะ อันนี้ก็รู้พร้อมคนอื่นเหมือนกันทำอะไรกันเนี่ยแบ๊ดนี่ทานจะทิ้งเราไปอ่ะสวัสดีครับคนสวัสดีปลาทุกคนสวัสดีครับ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 นี่พวกผมกับน้องๆนิวเจนครับสวัสดีครับครับคือที่ผมมาวันนี้คือผมจะมาขอตัวนะอีทานไปอยู่ NG กับผมนะครับจะถามอีทานยังไงก็คุยกับเฮงกวนแล้วเฮงกวนก็บอกโอเคอ๋อไอ้เหี้ยยังไม่เห็นคุยกับพวกเราเลยก็คุยได้ไงก็คุยเราได้ไงใช่ก็คุยเฮงกวนแบบผ่านๆไปแล้วอ่ะแล้วไม่บอกอยู่คนเดียวอ่ะคืองี้พี่แบดคนจะไปโซล่าไหมก็ไม่อยู่หรอกพี่ไม่ได้จะไปก็คือยังไงก็เราคือครอบครัวอยู่ที่ไหนก็คือครอบครัวไม่ใช่เหรอแล้วก็ต้องถามเขาว่าไปอะไรยังไงถ้าเขามีเหตุผลที่จะไปก็ให้เขาไปเขาไม่ได้ว่าไปไม่กลับเนี่ยหรือว่ายังไงคือถ้าจริงๆมันก็คือการมาถาวรนะครับแต่ว่าก็คงยังกลับมาหาคนที่นี่ได้บ้างครับแต่ว่ามันคือการไปถาวรเลยครับก็คือไปถาวรใช่ครับเพราะว่าที่นู่น NG ก็ต้องการพ่อเลี้ยงผมที่เป็นกำลังสำคัญด้วยอีกคนหนึ่งครับโอ้แต่ที่นี่เขาก็เป็นเสาหลักเลยนะครับผมเข้าใจครับผมถึงบอกว่าผมก็อยากจะบอกคนในสะพานปลาด้วยตัวผมเองด้วยพวกผมถึงมากันวันนี้ครับพอให้เกียรติครับถึงเลยผมมาขอเองเลยครับเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันก็คงลำบากใจกับพ่อเลี้ยงผมเหมือนกันเอาไงพี่ทานไปวันไหนเขาจะมารับเราไปวันนี้เขามาวันนี้เขายกไปวันพี่ชายเราจะบินมาพรุ่งนี้ด้วยก็พี่ชายไปแทนไม่ได้หรอคะไม่ใช่จะงกันมาไม่ได้แล้วครับพอดีว่าพี่ชายสุภาพตายดุกับคนหมากหมาเดียวเปล่าพี่ชายใช่ใช่พี่ชายเขาเป็นตำรวจด้วยนะครับคุณไม่สนใจครับเป็นอวอนะครับอดีตอวอเลยผมรู้จักอยู่ครับแต่ว่า
นั่นแหละอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ค่อยถูกกับพอวอลลี่เหมือนกันครับไม่ไหวครับโอ้โหนิรินก็ไม่ถูกเหมือนกันปะทะไม่ไหวเหมือนกันครับผมเดินข้ามทางม้าลายผมโดนจับเกือบหมื่นอ่ะผมว่าผมก็ไม่เอาเหมือนกันครับเออตรงสี่แยกนี่ครับตรงนี้เป็นน้องๆ NG ที่มาด้วยกันหมดเลยครับมาเพื่อจะมารับตัวนายอิทานเลยครับเลี้ยวขวาจะเห็นเลยแล้วคุณเอาไปคุณมั่นใจไหมว่าจะดูแลนาได้ผมดูแลได้แน่นอนครับโอเคเฮ้ยไอ้ปอมครับพี่เบียร์รถไหนถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำพวกผมเนี่ยพวกคุณต้องรับผิดชอบนะโอเคครับผมรับปากครับคุณนิรินว่าไงอะครับทำไงได้ก็ใจเขาไปแล้วอะคือไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไปอะไรก็คือพี่ชายไม่พี่ชายเขาบอกแล้วว่าคือตอนเนี้ยแก๊งประเทศเราเนี่ยคือมันฆ่ากันอย่างไม่ได้อ่ะศักดิ์ศรีมันเยอะเกินอ่ะพี่ชายก็ต้องเข้ามาทำให้ศักดิ์ศรีมันลดลงเพื่อที่ว่าทุกๆแก๊งที่จะอยู่ได้อย่างเช่นสะพานปลาต้องอยู่ได้อ่ะสะพานปลาโดนกดเป็นขี้ประมาณ2เดือนอ่ะโดยไม่พักเลยอ่ะแทบที่ไม่มีเวลาฟาร์มเลยสักนิดอ่ะคือไปมันก็ต้องให้มันเป็นจุดกึ่งกลางของประเทศให้มันอยู่ได้ไงสะพานปลามันไม่ได้ชื่อแก๊งอ่ะแต่มันคือชื่อพวกเราทุกคนไงชื่อพวกเราทุกคนละอีกทางนึงถ้าพี่ชายบอกว่าจะมาดูแลให้นี่ไงโอ้โหพี่ชายนะจะมาจับพวกผมมาดิเราทดสอบฝีมือแก๊งใหม่น้ำหน่อยไหมก่อนจะไปเอาขี้อะไรไปสู้อ่ะเราดูจำนวนคนก่อนเอาเราจะได้มั่นใจไงว่าน้าไปแล้วเขาจะปองน้าได้เล่นกับบ๊อบมาเล่นกับบ๊อบมาโดนตีนมา2เดือนยังไม่เข็ดอีกเหรอโอ้น้าพูดตรงนะผมรู้จักทุกคนอ่ะเราจะได้มั่นใจได้ได้ครับยินดีครับยินดีครับได้กับบ๊อบไปผมเล่นกับบ๊อบให้ไปผมมั่นใจทำอะไรกับบ๊อบถ้ามือชนะอยู่สะพานปลาถ้ามึงแพ้เราเข้าใจกันพี่ชายกูมาโอเคครับไปนิรินยังแพ้อย่างน้อยเราก็ได้ลองก่อนเว้ยโตอย่างน้อยได้ลองก่อนเราก็ได้ลองโตลุยดูดิเขามีตัวเลือกมากมายเลยเฮ้ยดีกว่าเราเสียไปเปล่าเรามีตัวเดียวเรามีตัวเดียวทำตัวได้อยู่พี่เรียกแก๊งเตอร์มาหน่อยไหมอันนี้เป็นแบบมันเปล่าเหรอครับไม่ตอนนี้ทำตัวได้อยู่กระเพดเหรอพี่สาวไอ้บ๊อบมึงนอนนอกบ้านนั้นให้มึงแพ้วันเนี้ยก็อยู่ที่กันหมดแล้วหลบน้องหน่อยต่อยลานไม่กลับมอไหมครับที่ลานไม่กลับมอไหมไอ้บ๊อบโดนเลือดแล้วไอ้บ๊อบไปเลยจัดเลยน้องโดนรถชนครับไอ้โต้โต้อย่าโดดเราแล้วว่ะสะดุดโต้อ๋อมันเร็วนะเดี๋ยวเพิ่งต่อคิวไปก่อนต่อคิวไปก่อนจะเร็วเราก็ไม่ได้อินอย่างเยอะมึงจะมาต่อคิวอีกเหรอนี่ดูข้างหลังได้นิวเจนครับสิ่งที่น้าอยู่เนี่ยตีอยู่ข้างหลังกันเลยรอแล้วจะเราต่อคิวนี่คือเขามารอกระทืบต่อเลยเหรอครับใช่รอกระทืบต่อโอ้โหให้ก็ต่อยก็ฝากเขาไปแทนได้ไงเอานิวเจนแทนที่จับรถอ่ะได้ครับเดี๋ยวไปจอดไปต่อยตรงลานจอดรถก็ได้ครับป่ะพี่สาวมีคนมารอกระทืบเลยวะไอ้สัตว์เยอะอยู่ครับไม่เป็นไรมั้งไม่อะไรโต้กับโต้ไม่ต้องไอ้ให้ต้าเดี๋ยวให้ต้าไปโต้ถ้าเจ็บไม่ต้องเดี๋ยวให้ต้าไปโดดแล้วมันล้มอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ต้าไปต้าอยู่นี่ต้าอยู่ไหนวะต้าครับนี่พร้อมไหมพร้อมแต่ต้าไม่เต็มอ่ะแล้วต้าไม่เต็มเหรอครับแล้วเนิร์ดเต็มปะเนิร์ดบัตรหนึ่งครับบัตรหนึ่งมั้งไม่แน่ใจดูไม่ออกไหวปะล่ะมาดูกันแอดกอไม่มีอะไรมากนอนนอกบ้านนะถ้าแพ้อะเต็มแล้วมั้งดูเลือดรอบเดียวจบหรือ2ใน3ครับรอบเดียวก็ได้โอเคได้ครับต่อยกับดิลินยังโอเคน้าไม่ไปโต้ครับผมเต็มแล้วมั้งเต็มปะพี่ชายต้องมาไม่งั้นมันจะเต็มไปเลยแวนลงไหมพี่
อ่ะโดนไปก่อนโดนเปิดก่อนมันหน่วงไปก่อนไอ้เนี่ยดีกันใส่ดีนะเจอข้าต่อยแล้วก็ไม่สวนเลยมารยาทโคตรดีไอ้สัตว์ไอ้กอมึงสวนได้ดิมารยาทดีสุดๆเรียบร้อยเจอแทรกชกหมดเลยเฮียบ๊ายบายกอนันทวันไหมนันทวันคนเดียวสังคมชกเป็นนะเนี่ยไอ้ความจิ๋วอ่ะไอ้เหี้ยไม่ยอดน้องชายอย่ากระโดดเดี๋ยวล้มบอกแล้วบอกแล้วฝีมือมันรู้ๆกันอยู่แบบนี้พอจะไว้ใจพวกผมมากขึ้นไหมครับจมูกเฮ้ยเซลิมไอ้ขโมยขนาดเนี้ยที่เดี๋ยวแจ็คไม่ได้จบกับเซลิวก่อนโอ้จองถิ่นเยอะดีเนาะแก๊งเราอะเซลิวไอเดียอะไรครับเราตีกันมา2อาทิตย์เต็มๆแล้วนะอาวุธทีมเราหายไป3ชิ้นตายไป1โอ้โหเราจริงๆเรายังสู้ต่อแต่เพียงแค่ว่าสงครามเนี่ยมันต้องมีวันจบอะเซลิวว่ายังไงอ่ะจบแบบไหนอ่ะพี่ทานอยากจบแบบไหนจบแฮปปี้เอนดิ้งคือแล้วแต่เลยเพราะว่าเซลิวก็รู้ว่าเรารับได้ทุกรูปแบบอ่ะใช่คุณก็รู้ว่าเราก็รับได้ทุกรูปแบบอย่าเชี่ยจะยังไงต่อยกันครั้งสุดท้ายไหมได้เท่าที่มีจบเลยนะอีเดิมพันหน่อยไหม 500,000 ไปจัดไปขอคุยตรงนี้แป๊บนึงดิคืออยู่นู่นไปรอข้ามถนนเลยข้ามถนนเลยได้ไม่ได้หรอกถ้า NG แทรกขึ้นไปมันถือว่ามันเฮ้ยสะพานปลาอย่าอย่าคนในสะพานปลาชนะเอาสรุปแล้วโอเคยอดให้เลยครับสรุปแล้วไม่จบเลยจ้าแบบเนี้ยไม่จบจ้าไม่จบเลยจ้าชอบจริงๆเลยแพ้บิดชนะเอาไอ้นายแพ้บิดชนะเอาชนะดิอยากเหมือนเดิมนั่งเดิมเหมือนเดิมไม่เคยแพ้ก็มีกี่คนนับคนแล้วเราคัดไป1 2 3 4 5 6 7 7คนเราก็ถอดเสื้อได้ไหมขอเขางั้นพวกเราต้องชมใช่มั้ยเฮียเราไปผู้ชมดีครับเราไปผู้ชมดีครับใส่เสื้อไงให้ดิวเจใส่เสื้อทหารป๋าเออเนี่ยแล้วกูไปใส่เสื้อดิวเจนไปเรามากกว่าเขาไปช้างแม่งเรากงเข้ามาเรามากกว่าหนึ่งแพ้ไม่ได้เจ๊นะเราไปผู้ชมมือเปล่าขึ้นนู่นเดี๋ยวแต่หัวนู่นโอ้โหสกายเลยนู่นไม่แต่เขาสู้กันการกลางถนนต้องมาโอเคนะมือเปล่าใช่ไหมนัวหรือสลับโอนเงินก่อนไหมรอครับแต่มันโอนเงินที่ไหนเนี่ยแอดมินเนี่ยคนกลางโอเคอาวุธแล้วกันไม้อย่างเดียวนะโอเคเปล่าไม้อย่างเดียวบนรถได้บนรถได้ไม่มีคนมัดปากก็มัดเปล่าโอเคโอนเงินให้แอดมินนะสวยเจ้าเป๊ะนั่งลงเลยลงไปแล้วกันนั่งก็ได้นั่งเลยป้าใครอ้าวผมกลางลงให้เฮียนั่งเลยแล้วผมกลางลงให้ไปตรงกลางก็ได้บ้าเด็กนี่บองยากนั่งลงไปตรงกลางลงเก็บร่มนั่งลงมากดูแล้วสะพานปลาเขาอยู่นี่เขาน่าจะโดนหนักอยู่นะหมายถึงว่าโดนเนี่ยไม่มีคนรอต่อคิวกระทืบนี้เลยหรอพวกเรายืนคุยกันอยู่เขาไม่ยืนอย่างเราน่าจะมีบ้างนะแบบนี้ว่าไม่ใช่เด็กหลังห้องเราไม่มีเขาบอกผมหายสาบชายมีแต่คนติดป้ายแบนแล้วอ่ะไม่ยามกับมันกลัวกลัวพวกนี้อย่าไปคบมันพี่เขาบอกของหาย3ตาย1เออของหาย3ตาย1ชุดใหญ่เฮ้ยมีตังค์อีกแสนนึงมั้ยให้พระเจ้าหน่อยดิมีเสียงโอ้โหเสียงน้ำมาถึงนี่ให้มีแสนนึงเออทำไมเสียงถึงดังได้เปิดพี่ไม่เปลี่ยนไอ้คนเสื้อขาวก็พูดเหมือนกันฝั่งตรงข้ามมันได้ยินฝั่งนี้นะนี่มีเบอร์แสดงว่าเขาชูตติ้งนี่พี่ปรับวิเปอร์มันมีเมกาโฟนอีกอะดังแสดงว่าเขาชูตติ้งมาเราได้ยินเสียงเขาแต่เขาไม่ได้เสียงเราใช่แน่นอนแน่นอนเพราะไม่น่ามีปรับหูมั้งน่าจะไม่มีปรับหูด้วยเหรอเอ้ยเปล่าพี่เหมือนมันปรับพูดอย่างเดียวมั้งพูดอย่างเดียวแต่ว่ามันปรับพูดแต่ไม่ปรับหูปรับแล้วไม่ตามเหรอปรับแล้วไม่เปลี่ยนตาม
อันนี้ผมไม่รู้เลยไม่รู้พี่เปิดแค่ normal ไหมมันดังไปวะใช่ normal ชัดเฮ้ยอ๋อปรับตามปรับตามเฮียเป็นการจบปรับหูด้วยเรื่องที่บาดหมากันนะครับสำหรับคนที่ชนะแล้วก็มีเงินเดิมพันติด1ล้านถ้าพร้อมแล้วก็อันนี้กติกาคือใช้ได้ทุกอย่างหรือว่าไงครับมืออย่างเดียวนะใครห้ามใส่สนับเข้าไปในมือล่ะมืออย่างเดียวล่ะเดิมพันล้านหนึ่งถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลยครับถ้าสมมติรถชนหาปะหาดิเพราะเจ็บเลยอ่ะเนี่ยนะรถใหญ่อ่ะเนี่ยรถชนพวกเราอ่ะรถใหญ่หัวเท้าเนี่ยเฮ้ยเราไปก่อนเขาตีกันเอ้ามาขับมาจอดข้างอีกแล้วเหมือนที่ชกไม่กี่หมัดสลบเลยแต่ครับเหมือนจะไม่กี่บาทใช่ป่ะไม่ถึงไอ้นี่นี่เห็นโตชกผมเลยผมเหลือครึ่งหลอดใช่ครับครับเดียวมั้งรุ่นใหญ่สู้เขารุ่นใหญ่ไม่ต้องว่าบาลพาราชนะนะมีรุ่นอยู่นะทำไปเล่นไปนะน้าสาวน้าเป็นผู้หญิงอ่ะไม่ใช่สาวหมัดคือต่อยสาวหมัดจับคู่ได้หมดแล้วเหลือใครไปใครดูดิไอ้กวินดิดูไอ้กวินดิเอาเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเอาดิไอ้กวินเอาดิเขาลงมือเห็นแล้วคันไม้คันมือแล้วเกินเออทำไมเกาดิเห็นแล้วคันจริงอยากลงไปเล่นด้วยแยกเล่นเอาเรียบร้อยโดนรถหิ้วไปแล้วเอาเรียบร้อยโอ้โหสลบเลยป่ะน่ะจีเด้โอ้โหสัมผัสปลาหล่นด้วยกระโดดน่าโดนรถชนก็บอกแล้วว่างานชนเฮ้ยแต่ดูแดงเยอะแดงเหลือเยอะแดงเหลือเยอะพี่แดงเยอะจัดเลยขวาสองเอาดิยังสู้เอาดิจะแบบเวลาชกมันดูแอบดีเลย์นิดนึงปะใช่หนูมันภาพไม่ตรงครับมันภาพไม่ตรงเออมันภาพไม่ตรงใช่ใช่แล้วหนูแถวมันหนูเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะสีเอาว่ะนี่ดูบรีแล้วด้วยดูดิเชียเอาเรื่องจัดเนี่ยต่อยไม่ยอดวิ่งหนีนะวิ่งหนีงวยกูบอกเลยนี่คือทีเดียวจบว่าเรียกทีเดียวจบเลยแหละครับจบเลยครับจบเลยครับโอ้โหสุดยอดยอดครับล้านหนึ่งสวยๆหูล้านหนึ่งเย็ดโจ้เย็ดโจ้ไม่ได้ครับรถซิ่งราคาประมาณเท่าไหร่ครับอยากรู้รถซิ่งเหรอมันมีหลายราคาเช่นเอาอย่างคันที่จอดข้างๆเนี่ยขวามือข้างๆ GTB 2 GTB GTB 2ครับล้านกว่าล้านสี่ล้านสี่เดิมพันเป็นสูงอยู่ในทางนั้นอ่ะเบอร์สิบครับปล่อยมาเปล่าก็ล้านเลยเหรอไอ้สัตว์เย็ดโคกเชี่ยล้มสองโอ้โหโอ้โหเย็ดเค้ขอบคุณครับเย็ดหนึ่งล้านรู้จริงเขาจะรู้ว่าถ้าสมมติชนะแพ้เขาไม่ต่ำนี่เขารู้ป่ะไอ้ตัวนี้มึงอย่าพูดไปเขาประกบเงินกันแล้วเขาประกบเงินกันแล้วประกบแล้วเขาใจกันแล้วหมอได้ทำงานเด็กค่าเงินเขาเป็นบาทครับเดี๋ยวเขาเรียกค่าเงินบาทแบบเบิร์กเราเรียกว่าค่าเงินดอนเข้าใจไหมแบบอย่างเงี้ยเรียกว่าค่าเงินบาทแบบประเทศเราเรียกว่าค่าเงินดอนดอนก็จะคูณ30แต่ถ้าเป็นบาทจะไม่ต้องคูณไงเข้าใจไหมเขาดูเข้าใจไหมเป็นบาทกับเป็นดอนเอาไว้ใส่ชุดเบาๆพี่สาวใช่บาทเท่ากับ1บาทต่อ1บาทใช่แต่ดอนเท่ากับ1บาทเท่ากับ30ก็ถ้า 200,000 ของเราอ่ะก็คูณ30เข้าไปก็จะเป็นราคาขายรถที่นี่นั่งแบบเหงาอยากจะลงไปสาวหน้าใครสักคนเฮ้ยอย่าไปได้เกเรดิโหเด็กหลังห้องจะเปิดตรงข้ามอีกทําไมล่ะคันนี้ก็หัวบวมไป2เดือนแล้วถ้าเปิดตรงข้ามอีกว่ะติดต่อพี่เดชพวกเลี้ยงครับนี่พวกเลี้ยงมีโจทย์อีกกี่แก๊งครับเนี่ยโอ้ทั้งทุกคนทุกแก๊งเลยโอ้โหทุกแก๊งเลยแต่แก๊งนี้แก๊งอื่นจะไปหมดแล้วไงบับละสีรอโอ้โหรอละสีบนสีครับพี่เจ๋งเหมือนจิมมี่เลยจิมมี่ป่ะใช่ครับอ๋อทั้งชายคิดถึงไม่เจอกันเลยกีฬาสีแม่งช็อกตั้งแต่ตอนที่เรายืนคุยกันแล้วมีคนมาต่อคิวไปที่ไปนะ
ไม่ผลทำไมที่นี่มีเสื้อ NG อ๋อเขาทำให้ครับเฮ้ยสั่งไม่ได้ไอ้ที่เดินมาบอกทำไมแกล้งคนไปอ่ะไอ้เฟรมเขาทำให้ครับเขาทำให้ครับทำให้เราดูว่าเราจะมาทำให้อะไรเงี้ยไอ้เปรมชัยอันเนี้ยพ่อเลี้ยงไอ้เปรมเฉินคนไหนครับเนี่ยไอ้แบดเนี่ยพ่อไอ้เปรมเนี่ยใช่เหรอใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างๆคนเนี่ยเปรมอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไอ้เปรมครับสวัสดีครับผมพ่อไอ้เปรมเปรมพ่อเหรอเนี่ยวายวายเหมือนที่เชี่ยเปรมเลยเออทำไมไม่เป็นลูกเลี้ยงนะโอ้มาหมอใส่หมอไม่ได้มาครับไม่ได้มาพอดีพวกผมมาแค่ใน NG นะครับไม่ได้ทำดูไว้แล้วใช่ครับดูเนี่ยโอเคแต่เปมอยู่นู่นเปมสบายดีนะครับฝากบอกมาด้วยนะว่าคิดถึงได้ครับได้เออกูไปบอกมาแล้วว่าพ่อมึงโดนหัวบุกกับกูทุกวันเลยแดงๆเขียวๆบนซ้ายอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้สองเดือนถามได้ไหมคุณพ่อคุณพ่อแล้วคุณแม่ครับคุณแม่2เดือนโดนทุกวันเลยเหรอทุกวันทุกวันไม่มีเวลาให้พักไปฟาร์มเลยเหรอครับไม่มีไม่มีก็เป็นชื่อแบดใช่ไหมครับก็คือไม่พ้นน้ำมาแล้วครับคุณแม่ชื่ออะไรครับอาลิปไปแล้วอาลิปโอเคแม่แม่อาลิปอาลิปอุ้ยต่อแบดกับอาลิปโอเคผมได้ไปรอชื่อพ่อชื่อแม่มันเฮ้ยดีเออไอ้นี่แม่งจิตนาชัดเจนที่ผ่านเลยถามชื่อพ่อชื่อแม่ไปรอได้อาลิปเป็นคนจริงอ๋อคุณแบดกับคุณอาลิปไปพาไปดูแล้วแบดแบดอ่ะไม่เรียกแล้วเพลงแล้วคุณได้มาไม่ได้เอ้าเราต้องเรียกเฮียพ่อด้วยดิใช่เดี๋ยวกลับไปเปมก็ต้องเรียกพี่กับพ่อแล้วพี่ก็เดินไปทักเปมว่าเปมนั่นแม่นายเหรอ เป็นภาพที่หายากที่สุดในชีวิตอ่ะ